คนบริจาคครับคนโพสต์อ่ะครับคนโพสต์นี่เจตนาเนี่ยอยู่ที่เจตนาเจตนามี2อย่างดีหรือไม่ดีดีคืออยากให้เขามีความหมายดีกับคนอื่นหรือสัตว์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าคือเจตนาไม่ดีคือหวังผลประโยชน์เพื่อเป็นความไม่บริสุทธิ์ใจการกระทำก็จะมีแนวทางต่างๆที่ออกมาแสดงตนออกมาในทางที่ไม่ถูกที่ควรโดยกลวิธีต่างๆอาจจะเป็นการกระทำของคนคนเดียวหรือมีคนอื่นร่วมมากกว่าต่อคนขึ้นไปเจตนาไม่ดีเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าอยากได้มั่นสาวหรืออยากได้คนเป็นคู่ครองแต่ไม่มีเงินมั่นไม่มีทองมั่นก็ไปปล้นเขาเพื่อทองนั้นมาสำลิดผลในการเพื่อจะมั่นสาวอะไรเงี้ยก็ผิดอันนี้ประการหนึ่งฉะนั้นการทำอะไรที่มีเจตนาที่ดีมีความถูกต้องทางศีลและธรรมและไม่ผิดกฎหมายโลกเราก็จะมีความสุขความเจริญถ้าตราบใดยังคิดเพื่อตัวเองจะผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมมันก็เกิดความวุ่นวายมาตลอดทุกวันนี้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้นะว่าถ้าทำกุศลจริงเนี่ยมันทับรวยที่มองชัดเจนตรวจสอบได้พิสูจน์ได้เช่นตามวัดวาอารามต่างๆมีโครงการพาชีวิตโคกระบือที่กระบวนการถูกต้องมีระบบมีระเบียบมีกรรมการมีการได้มาถึงซึ่งเงินทองเพื่อบริจาคเพื่อซื้อชีวิตโคหรือควายตัวนั้นจากโรงฆ่าสัตว์ต้องมีกรรมการรับรู้เรื่องเงินเพราะเงินเป็นเงินจากบริจาคถ้าได้มาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเอาไปใช้ในที่ถูกต้องก็เป็นบาปเป็นบาปไม่ใช่บุญเลยนะฉะนั้นเราควรจะใช้สติตรงนี้มากมากทุกคนมีใจกุศลไม่ตายประสาทแต่อย่าให้เป็นเครื่องมือว่าเอาสัตว์นั้นมาเป็นเครื่องมือหากินหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดนะอย่าให้เรื่องจบตัวซึ่งมันอาจจะมีความผิดทางด้านศีลธรรมและกฎหมายนี่อาตมาเนี่ยเห็นว่าการตีความของคำเพื่อประโยชน์สิ่งที่เพื่ออำนวยกับคนบางคนและเสียประโยชน์กับคนบางคนฉะนั้นในเรื่องของคดีควายทองคำเนี่ยมันเป็นประเด็นของตรรกวิทยาก็คือภาษาที่ใช้ที่เราใช้คำว่าไทยความหมายคำว่าไทยหมายว่าเป็นหนี้หรือจำนองเพื่อการไถ่ถอนออกมาเช่นเราจำนำหรือฝากเงินเอาของและจำนองไว้เราก็หาเงินเพื่อยังของที่ไปจำนองเขาเช่นลงรับจำนำเป็นต้นอะไรเงี้ยนะและก็จะเป็นสิ่งของแต่คำว่าไถ่ของชีวิตหมายความว่าชีวิตนั้นที่จะช่วยเหลือเกิดความทุกข์ยากลำบากแห่งชีวิตซึ่งความตายซึ่งคำว่าไถ่ในใช้กับสิ่งมีชีวิตเนี่ยส่วนมากในองค์การของพุทธศาสนาหรือทางด้านสาธารณชนหรือสถาบันของศาสนาก็คือถ่ายชีวิตโคกระบือที่ตามวัดทั่วไปในทั่วประเทศของใจบุญใจพุทธมีความเป็นพุทธศาสนาได้ร่วมกันเพื่อสร้างชีวิตเข้าใหม่แต่ท่านนายกอบต.นะครับคุณเลิศที่เป็นเจ้าของควายนะครับก็เราก็จะออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปยังภูมิลำเนาของนายสุรัตน์นะครับให้มาพบพนักงานในวันที่4พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับเออ10ธันวาเวลา10วันที่4ท่านโทษทีครับวันที่4ธันวาเวลา10นาฬิกาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับท่านคะอันนี้มันเป็นข้อกฎหมายนะครับผมอยากจะเรียนว่าผมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เคยเป็นกรรมการสมาคมงานสอบสวนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเติบโตตำรวจในสายงานสอบสวนมานะครับคือการที่ประชาชนน้องประชาชนมาร้องทุกข์เนี่ยครับร้องทุกข์กับตำรวจเนี่ยทางพนักสอบสวนเนี่ยต้องรับคำร้องทุกข์นะครับถ้าหากพิจารณาว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดนะครับแล้วก็สอบสวนไปตามข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้เราสอบสวนมาแล้วเนี่ยเราก็มีความเชื่อในเบื้องต้นนะครับว่าเขามีความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับเราก็ออกหมายเรียกเขาส่วนนักกฎหมายหรือพี่น้องประชาชนที่ให้ความเห็นน่ะบางทีเขาไม่ได้รู้ความจริงในสำนวนนะครับ
คนสำคัญในการที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้พนักงานในการที่เกี่ยวข้องในเรื่องคดีนี้นะครับเพราะว่าจริงถ้าผมรับทราบแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยผมต้องส่งพนักงานการจังหวัดมีนบุรีนะครับเพราะนั้นถ้าคุณให้ความเห็นเนี่ยโดยคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็มีเมย์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นไงในทางกลางตอนที่เรายึดเงิน100,000 บาทที่นายกอบต.มามอบให้นะครับแล้วก็เงินที่อยู่ในบัญชีเราก็อายัดไว้นะครับเพราะเราพิจารณาแล้วมันน่าเชื่อว่ามีความผิดเข้าข่ายข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับที่แก้ไขใหม่เมื่อปี58นี่เองครับนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคดีนาตาลีนะครับคดีนาตาลีที่ว่าค้ามนุษย์นะครับตึกอาคารเนี่ยที่ได้มาก่อนนะครับที่มาใช้ในการค้าประเวณีครับ